VTK Startup Health Tech รุ่นใหม่ได้ทุน NIA พัฒนาผงผักดูแลลำไส้ร่วมกับมหิดลและทุน TE Day Fund เพื่อสเกลอัพธุรกิจพร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศชี้ตลาดพรีไบโอติกเติบโตสูงคาดมูลค่าตลาดแตะ 4.1 พันล้านบาทฮารุณะร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA พร้อมด้วยกองทุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดนวัตกรรมเปิดตัวฮารุณะผงผักพรีไบโอติกนวัตกรรม 3P เพื่อลำไส้ยิ้มได้ป้องกันปัญหาโรคลำไส้และแก้ปัญหาท้องผูกได้ 98%เจาะเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่มพร้อมเตรียมช่องทางการจัดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศตั้งเป้ายอดขาย300ล้านบาทภายใน3ปีขอบคุณนะครับก็ในเรื่องการเปิดงานวันนี้ถือว่าประทับใจแล้วก็ดีใจมากที่มีพาร์ทเนอร์และพี่ๆส่วนมวลชนให้ความสนใจเยอะมากก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแบบการเติบโตเนี่ยมันไปด้วยกันมันไปได้ไกลกว่าการโตคนนี้มันไปไม่ได้เราเป็นแค่คนที่มีจิตใจดีตั้งใจอยากช่วยคนคุณกุ้งอยากช่วยลูกผมก็อยากช่วยคุณกุ้งเรื่องแค่นี้แต่เรามีทั้ง NIA หน่วยงานที่สนับสนุนทั้งทุนวิจัยแล้วก็มีเทสฟันมาทำให้เราแล้ววันนี้ไม่คิดว่าพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆมาเยอะมากทั้งไทยเบฟทั้ง GMM ทุกคนมาร่วมสนับสนุนหมดนะครับมันเริ่มทำให้ผมมันเริ่มเห็นว่าเฮ้ยยูนิคอร์นมันไปได้นี่หว่าเอาจริงๆนะ 30,000 ล้านทำไมคนไทยจะต้องแพ้ต่างประเทศอ่ะวัดกันเลยไหมพรีไบโอติกทั่วโลกวัดกับฮารุณะเลยไหมเอาคนอาการท้องผูกมาวัดกันเลยไหมถ้าเราชนได้แล้วเราโฆษณาถึงเราก็ไปได้ผมก็มีความตั้งใจเป็นยูนิคอร์นให้ได้อีกหนึ่งรายเลยของประเทศไทยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นจากความรักเรากุ้งก็เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยอยู่ได้ด้วยความรักกุ้งเริ่มจากการรักลูกพี่ชายกุ้งรู้สึกว่ารักภรรยาเรารู้สึกว่าเราสามารถส่งต่อความรักผ่านผลิตภัณฑ์ฮารุณะไปให้ถึงทุกๆคนที่บริโภคได้ค่ะว่าให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีลำไส้ที่แข็งแรงแล้วก็เมื่อขับถ่ายดีจิตใจก็จะสดใสเบิกบานตามสมชื่อฮารุณะค่ะส่วนประกอบของเรานะคะเป็นธัญพืช 100% นะคะจะเป็นเม็ดแปะกล้วยข้าวกล้องข้าวโพดและผักโขมค่ะโดยคุณสมบัติของเราที่เป็นเหมือนกับแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญที่เรามาใช้คือเม็ดแปะกล้วยซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการบำรุงสมองในตัวอยู่แล้วแล้วเรามาทำเปลี่ยนโครงสร้างให้กลายเป็นแป้งทนย่อยซึ่งตัวแป้งทนย่อยเนี่ยค่ะที่กลายเป็นพรีไบโอติกและทำให้ลำไส้เราแข็งแรงค่ะตัวอื่นจะเป็นสารสกัดนะคะจะเป็นฟรุกโตออริโกฟรุกโตสเป็น FOS GOS อินูลินพวกนี้จะเป็นสารสกัดซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะมีข้อบ่งชี้ที่ไม่ชัดเจนว่าต้องการบริโภคเท่าไหร่ในสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะมีในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะยังไม่มีงานวิจัยรองรับที่ชัดเจนแต่ว่าในฮารุณะเนี่ยค่ะจะมีงานวิจัยรองรับจากสถาบันจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลว่าเราจะต้องทานในการเก็บตัวอย่างเราก็จะบอกเลยทานวันละ3ซองหรือวันละ9กรัมค่ะก็จะมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งก็กินไม่ยากแค่เทกินไม่ยากแค่เทใส่ชงใส่น้ำหรือใส่อะไรก็ได้ค่ะก็ในการวิจัยของฮารุณะอันแรกนะครับเราได้รับทุนจาก Open Innovation ในการวิจัยในกัดโมเดลคือลำไส้จำลองก็เป็นการเอานำลำไส้เลยว่าโอเคมีกดในกระเพาะจุดนี้มีลำไส้เล็กแบบนี้นะครับการทดสอบตรงนี้ทำให้เรามั่นใจคือผมมั่นใจเลยว่ามันดีเพราะว่ามันมีพรีไบโอติกไปถึงลำไส้ใหญ่จริงๆประมาณเกือบ 20% แล้วมันก็สร้างจุลินทรีย์คือโปรไบโอติกที่เป็น9กลุ่มสำคัญโกรทแบบเติบโตนะซึ่งโดยเฉพาะบิฟิโดแบคทีเรียมเนี่ยจาก100ล้านตัวเป็นแสนล้านตัวนะใน24ชั่วโมงคุณไม่ต้องไปโฆษณาเลยว่าคุณจะกินจุลินทรีย์กี่หมื่นล้านตัวก็ตามเราชัดเจนว่าในลำไส้ของคุณเองนะฮะแล้วก็พี่ผมเป็นหมอเขาบอกว่าจุลินทรีย์นอกไม่เท่าจุลินทรีย์ในเรากินจุลินทรีย์นอกเข้าไปแลคโตบาซิลัสเท่านี้ก็ไม่เท่าจุลินทรีย์ในคือแลคโตบาซิลัสเราตัวเองเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เราเอฟเฟกตีฟกว่าของหลายๆยี่ห้อนะฮะก็เป็นงานวิจัยของเราที่ได้มาจากตรงนี้แล้วเราก็กำลังวิจัยต่อเนื่องไปสู่อาหารทางการแพทย์คือการทำคลินิคอลนะฮะก็อันนี้อยู่ในกระบวนการนะครับทางมหิดลก็ดูแลอยู่ครับแล้วก็ถ้าส่วนของทางเทสฟันเองก็อย่างที่ทราบครับว่าจริงๆแล้วฮารุณะออกสู่ตลาดมาสักระยะหนึ่งละนะครับผมแต่เราก็มองว่าสินค้าที่มีนวัตกรรมครับเราก็อยากให้มีการขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆรวมถึงสามารถเพิ่มโอกาสในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยนะครับทางเทสฟันเราเองก็เลยมีโครงการที่เรียกว่าเทสมาร์เก็ตสเกลลิ่งอัพเป็นเงินอุดหนุนแบบให้เปล่านะครับผมที่ช่วยผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจนะครับให้เติบโตตามเป้าหมายซึ่งฮารุณะก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่รับทุนนี้นะครับผมแล้วก็ดูแนวโน้มและคิดว่าน่าจะสามารถทำสำเร็จได้ตามเป้านะครับใช่แต่ละโครงการเราก็จะมีการให้ทางผู้ประกอบการหรือผู้รับทุนเนี่ยมีกำหนด KPI ร่วมกันนะครับว่าด้วยเงินทุนที่เราให้เนี่ยจะแลกมาด้วยเป้าหมายเท่าไหร่อย่างกับฮารุณะเองถ้าผมจำไม่ผิดก็ต้องมีฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงเป้าหมายยอดขายนะครับผมใน1ปีที่ทำโครงการร่วมกันนะครับตัวเลขมีตัวเลขโครงการไหมครับว่าตัวเลขก็หลักล้านฮะก็หลายล้านอยู่เหมือนกันฮะแต่ แต่ผมเชื่อว่าถ้าสเกลอัพได้เนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยในช่วงแรกแต่ถ้าเกิดว่าสเกลดีๆเนี่ยมันพุ่งก็พุ่งเลยมันตอบไม่ได้นะสินค้าเวลามันดังมันก็ดังเลยนะบางทีบางยี่ห้อไม่มีใครรู้จักเลยกลายเป็นรู้จักได้ภายในคืนเดียวนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็
รออยู่ครับทางสชทาง NAA เองนะครับเราก็เห็นทางธุรนะตั้งแต่เดวันเลยนะครับที่เดินเข้ามาทางที่ NAA เนี่ยนะครับเราเห็นความตั้งใจนะครับของทางธุรนะที่อยากจะทำของดีๆเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นพรีไบโอติกเนี่ยที่จะให้กับส่งเสริมสุขภาพให้กับทางด้านเด็กๆตอนนั้นนะครับซึ่งเราก็เลยมีการมีกลไกต่างๆที่จะมาซัพพอร์ตกับทางธุรนะทั้งที่เป็นกลไกทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินเนี่ยนะครับที่จะส่งเสริมเขาให้เขาก้าวสู่ธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับสิ่งที่ทางธุรนะได้รับการส่งจากเราเนี่ยหนึ่งครับก็คือความตั้งใจนะครับคือความที่เขาได้อยากจะโชว์แล้วว่าวิถีของเขาเนี่ยนะครับจะช่วยผู้ประกอบการจะช่วยส่งเสริมสุขภาพได้และนอกจากนี้เองเนี่ยจะมีในเรื่องของหลักการทางวิชาการต่างๆนะครับที่ทางธุรนะได้มีการพรูฟมาเบื้องต้นแล้วนะครับว่าน่าจะช่วยเรื่องของตัวลำไส้ได้ทางสนชก็เลยมีการให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างเช่นตามที่การบอกครับในเรื่องของการทำกัสโมเดลหรือว่าในเรื่องของการดูลิฟในเชิงลึกเนี่ยนะครับเพื่อให้มีความตอกย้ำว่าทางลูนาเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปช่วยดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นทางด้านระบบลำไส้หรือระบบทางด้านทางเดินย่อยทางเดินอาหารของทางเด็กแล้วก็ทางผู้ใหญ่ได้นะครับก็หลักๆตอนนี้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ halunathailand.com นะครับก็เพจ halunathailandนะครับแล้วก็ LINE แอดนะครับก็จะเริ่มขยายไปเรื่อยๆรวมถึงช่อง TikTok ต่างๆแล้วตอนนี้ก็ที่เรามีช่วงการดีลนะครับก็มีร้านขยายต่างๆนะครับ Farmac ใบเมี่ยงนะครับหรือเยอะแยะมากมายรวมถึงการดีลกับ Big Match ก็คือทางพาร์ทเนอร์ของเราพี่ป๋องปฏิมาเนี่ยคือเข้ามาจากสายแบบ Big Scale เลยเขาไม่เคยทำเขาบอกผมถามเขาว่าพี่ป๋องจะไปได้ไกลป่ะพี่ป๋องบอกว่าเปี้ยงมันเล็กมากพี่ป๋องทำมาแต่หมื่นล้านผมก็โอเคพี่ป๋องกันเราเดินด้วยกันต่อนะอะไรเงี้ยซึ่งก็ยินดีครับที่เราได้พาร์ทเนอร์ที่จริตตรงกันนะครับเรื่องนี้ก็ขอบคุณทุกคนและขอบคุณตัวผมที่เดิมถึงจุดนี้แล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะครับฮารุนะไม่ได้มีอะไรมากเลยเป็นแค่คนธรรมดาอยากดูแลช่วยคนคุณกุ้งอยากดูแลลูกอยากดูแลคุณกุ้งเราก็มาช่วยกันวันนึงถ้าเราเป็นยูนิคอร์นได้จริงๆก็เป็นยูนิคอร์นที่เติบมาจากคนไทยการช่วยเหลือกันมี NAA มีเทฟันมาช่วยกันนะฮะเราก็เป็นแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากและทุกคนก็สุขภาพดีด้วยครับ